ในเช้าวันนี้นะครับเราจะได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในมัทธิวบทที่25ข้อที่31ถึงข้อที่46ครับมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึงข้อ46ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยแล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิจซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมันเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำพวกท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและต้องถูกจำคุกพวกท่านก็ไม่ได้เยี่ยมเราแล้วพวกเขาจะทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเปลือยพระกายประชวรหรือทรงถูกจำอยู่ในคุกและพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรเวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วยและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราปรารถนาที่จะยืนต่อพระพักของพระองค์ในวาระสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราปรารถนาอยากที่จะได้ดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระองค์เพื่อวันนั้นพระองค์จะได้ตรัสด้วยถ้อยคำว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากขอพระองค์ทรงให้ชีวิตเราที่ใช้อยู่ในโลกทุกวันนี้ได้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์เพื่อสิ่งข้อคิดเรื่องแพะและแกะที่ต้องถูกแยกกันนี้จะได้ทำให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างรู้จักหน้าที่และใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างถวายเกียรติแด่พระองค์เราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำอุปมาที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นคำอุปมาที่พระเยซูได้กล่าวอยู่ในเซตของคำสอนเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นยุคก่อนหน้านี้ในมัทธิว24ได้พูดถึงว่าวันสิ้นยุคจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมถึงได้พูดถึงคำสอนของการเป็นทาสที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ต้องเตรียมพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่านายจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าวันสิ้นยุคของพระเยซูคริสต์จะมาเมื่อไหร่หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้พูดถึงคำอุปมาต่อมาอันแรกคือพูดเรื่องของหญิงพรหมจารี10คนที่เป็นขบวนต้อนรับเจ้าบ่าวหญิง10คนนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาว5คนในนั้นเป็นหญิงมีปัญญาอีก5คนเป็นหญิงโง่คนมีปัญญาได้เตรียมน้ำมันสำหรับตะเกียงของตัวเองเพราะเธอไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่เธอจึงเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการมาของเจ้าบ่าวการเตรียมน้ำมันเปรียบเหมือนกับการที่เราเองไม่ได้เพียงแต่แฝงอยู่ในขบวนโดยที่ไม่ได้มีความรอดไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ไม่ได้เตรียมสิ่งที่จะลุกโชติช่วงนิรันดรเพียงแต่ยึดบนเปลวไฟเก่าของชีวิตเก่าที่ปราศจากน้ำมันใหม่เข้ามาอีกคำประมาณหนึ่งพูดเรื่องทาสที่ได้1ตะลัน2ตะลันแล้วก็5ตะลันโดยบอกว่าทาส2กลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาตะลันที่ตัวได้รับมาใช้อย่างสัตย์ซื่ออีกกลุ่มหนึ่งไม่สัตย์ซื่อในการใช้ตะลันของตนเองแต่กลับเอาตะลันนั้นไปฝังลงในดินและเมื่อนายกลับมาเขากลับตำหนินายอย่างไม่รู้จักนายเขาบอกว่านายเป็นคนตรณีทีเหนียวนายเป็นคนแรงน้ำใจเขากลัวเขาก็เลยเอาไปฝังดินถ้าผู้นี้ไม่ใช่แค่คริสเตียนที่บกพร่องในหน้าที่
แต่เขาไม่ใช่คริสเตียนเลยเขาไม่ใช่ผู้เชื่อในนายของเขาเพราะว่าเขาตำหนินายอย่างที่ตรงกันข้ามกับพระลักษณะพระเจ้าที่เรารู้จักเราจึงเห็นทั้งหญิงโง่5คนและทาส1ตะลันสุดท้ายพระคัมภีร์ได้พูดว่าพวกเขาเองจะต้องถูกรับโทษในไฟนิรันดรในครั้งนี้เป็นอุปมาครั้งที่3ในส่วนตรงนี้ที่ได้พูดต่อเนื่องเรื่องของแพะและแกะโดยบอกว่าจะมีการแยกแพะและแกะในวันสิ้นยุคเราสังเกตว่าทั้ง3คำอุปมาทั้งหญิง10คน10คนอยู่ในขบวนเดียวกันแต่งตัวเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันรอคอยเจ้าบ่าวเหมือนกันชื่อที่คนอื่นเรียกเหมือนกันแต่สิ่งลึกข้างในของเขาไม่เหมือนกันเราเห็นทาสทั้ง2กลุ่มนี้เหมือนกันได้รับตะลันแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาแสดงออกมามันตรงกันข้ามแพะกับแกะก็มีลักษณะคล้ายกันดูเผินๆถ้าอยู่ในฝูงเดียวกันอาจจะแยกไม่ออกว่านี่คือแพะหรือนี่คือแกะแต่ในวันสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าจะมีการแยกแพะและแกะออกจากกันทั้ง3คำอุปมาจึงพยายามที่จะสื่อให้เห็นถึงคนที่เป็นผู้เชื่อเทียมเท็จคนที่ไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงเป็นคนที่ดูลักษณะคล้ายของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงเป็นคนที่ดูเหมือนคล้ายกับคริสเตียนแต่ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงคำอุปมานี้ได้พูดโดยบอกว่าในวันสุดท้ายพระเจ้าจะแยกแกะออกไปทางเบื้องขวาแล้วก็แพะไปอยู่ทางเบื้องซ้ายไม่ใช่คำอุปมาที่บอกว่าวันสุดท้ายจะมีการแยกระหว่างแกะกับสุนัขป่าสังเกตนะครับพระคัมภีร์พูดบอกว่าวันสุดท้ายจะมีการแยกระหว่างคนที่รับการไถ่คนไม่รับการไถ่การแยกระหว่างแกะกับสุนัขป่าการแยกระหว่างซาตานสมุนของมันกับบุตรของพระเจ้านั่นคือการแยกระหว่างแกะกับสุนัขป่าแต่คำอุปมานี้ไม่ได้เป็นการแยกระหว่างแกะกับสุนัขป่าหากแต่เป็นการแยกระหว่างแพะกับแกะสิ่งที่ดูเหมือนคล้ายคลึงกันไม่ง่ายที่จะแยกออกถ้าดูไกลๆหรือดูเผินๆแต่ถ้าดูลึกๆดูจังพิจารณาดีๆจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเป็นการแยกระหว่างผู้เชื่อแท้กับคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่เป็นการแยกระหว่างผู้เชื่อจริงกับคนที่ปลอมคนน่าซื่อใจคดเป็นการแยกระหว่างของแท้กับของปลอมอะไรคือสิ่งที่พระเยซูใช้ในการแยกแพ้และแยกแกะนี่ออกจากกันสิ่งที่เราเห็นในคำอุปมาเมื่อสักครู่ที่ได้อ่านก็คือผลแห่งความดีผลแห่งความดีคือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เป็นแกะขณะเดียวกันผู้ที่ปราศจากผลแห่งความดีก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เปรียบเหมือนกับแพะนั่นเองพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้ใช้ผลของชีวิตเพื่อแสดงออกว่าใครเป็นของแท้และใครเป็นของเทียมเราจะศึกษาถึงผลแห่งชีวิตของแกะที่เป็นเหมือนคำเปรียบเปรยนี้และแพะว่ามันต่างกันอย่างไรในหัวข้อว่าแยกแพะแยกแกะในวันสิ้นยุคในวันสิ้นยุคจะมีการแยกแพะและแยกแกะออกจากกันและมีสิ่งไหนที่เป็นสัญญาณที่พระเจ้าใช้สำหรับบอกว่าใครคือผู้เชื่อในพระองค์ที่แท้จริงประการที่1คือผู้เชื่อแท้ทำดีออกจากธรรมชาติชีวิตพูดพร้อมกันสิครับทำดีจากธรรมชาติชีวิตแกะทำดีออกจากธรรมชาติชีวิตขณะที่แพะละเลยที่จะทำดีเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติชีวิตเขาเราเห็นความแตกต่างของแกะกับแพะคือมันไม่ใช่ธรรมชาติชีวิตเขาจึงแสดงผลสิ่งที่เขาเป็นออกมาผู้เชื่อแท้ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเขาทำดีแม้ไม่รู้ตัวในข้อ 37-39 คนชอบทำจะกราบทูลว่าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์หิวและจัดให้เสวยและกระหายน้ำเนี่ยจัดน้ำให้ดื่มเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาพูดคำว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อ38บทที่เห็นพระองค์เป็นแขกแปลกหน้าได้ต้อนรับไว้เห็นพระองค์เปลือยกายสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งที่2ข้อ39บทเมื่อเห็นพระองค์ประชวรถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีคำว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึง3ครั้งแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าที่เขาทำไปก็ทำไปตอนไหนมันไม่ได้เกิดจากความการตัดสินใจทุกครั้งการรู้ทุกครั้งแต่มันคือธรรมชาติชีวิตที่เขาทำทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคำว่าธรรมชาติชีวิตหมายถึงสิ่งที่เราแสดงออกมาจากชีวิตของเราทั้งโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันคือตัวตนที่เราเป็นจนเราไม่ต้องบีบบังคับมันออกมาที่จะให้มันแสดงผลเหมือนกับต้นทุเรียนไม่ต้องเบ่งพุทธออกมาเป็นลูกทุเรียนทุกอย่างมันออกมาเป็นธรรมชาติเป็นผลของสิ่งที่มาจากต้นนั่นเองผู้เชื่อที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์จะมีผลแห่งความดีแสดงออกมาเป็นธรรมชาติชีวิตของเขาแม้จริงอยู่บางครั้งเราต้องตัดสินใจกับบางเรื่องแต่เราจะมีธรรมชาติชีวิตบางอย่างที่มันแสดงออกผลความดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับเมื่อเช้านี้พี่น้องแปรงฟันเราแปรงฟันเนี่ยเราบีบยาสีฟันเราแปรงซ้ายแปรงขวาพี่น้องจะต้องตัดสินใจและต้องคิดทุกครั้งไหมครับว่าครั้งนี้จะก
ลามซ้ายกลามขวากลามบนกลามล่างครั้งนี้จะทำนั่นทำนี่บางทีเราทะลวงนะครับอย่างรุนแรงนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอเสร็จแล้วก็เดินออกมาจำได้ว่าแปรงฟันไปแล้วนะเคยไหมครับเดินกลับบ้านไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีถึงบ้านแล้วนะครับหรือบางทีขับรถไปเรื่อยๆก็นั่งคุยนู่นคุยนี่แล้วก็ถึงที่เราไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องมานั่งคิดทุกครั้งว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราจะต้องใช้การไตร่ตรองทุกครั้งว่าจะเหยียบเบรกไม่เหยียบเบรกแต่หลายอย่างมันออกมาแบบเป็นธรรมชาติต่างกับคนที่เพิ่งขับรถครั้งแรกๆเราจะงงว่าคัดคันเร่งเบรกโดยเฉพาะถ้าเราหัดด้วยเกียร์กระปุกเราจะสับสนสามอันนี้มากนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตกลงมันจะเข้าวันไหนก่อนรถก็จะกระตุกซ้ายกระตุกขวาลงสะพานแล้วมันกระตุกนะแล้วก็เราดูเหมือนว่าเราก็จะไม่มีความคุ้นเคยกับการขับรถจนกระทั่งเมื่อเราขับจนชำนาญเราไม่ต้องตัดสินใจจะเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกนะครับถอนคันเร่งทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติการเกิดธรรมชาติชีวิตที่2จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาก็สามารถจะฝึกธรรมชาติที่2ของชีวิตได้โดยเฉพาะยิ่งสำหรับคริสเตียนพระเจ้าทำสิ่งที่มากกว่าการฝึกฝนคือพระเจ้าเอาธรรมชาติความบาปออกและเปลี่ยนธรรมชาติชีวิตเราใหม่ให้กลายเป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในธรรมชาติชีวิตที่เป็นของแท้จึงเป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนควรให้ความสำคัญผมได้อ่านบทความนึงของดร.บรูซ ลิปตันเป็นศาสตราจารย์ทางด้านยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดดร.บรูซ ลิปตันได้พูดบอกว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันส่งผลต่อโครงสร้างเซลล์ของเราความคิดในเชิงบวกจะส่งผลทำให้โครงสร้างร่างกายโครงสร้างเซลล์ของเรามีพัฒนาการไปในทางบวกแต่ความคิดในเชิงลบจะส่งผลทำให้โครงสร้างของเซลล์เราถูกเปลี่ยนเป็นในทางลบนั่นแสดงให้เห็นว่าความคิดทำให้คนป่วยได้ความคิดทำให้คนแข็งแรงได้ถ้าเราคิดอย่างไรมันจะส่งผลต่อเซลล์ของร่างกายและรับผลจากมันเขายังมีการศึกษาต่อไปว่าในความคิดของคนเนี่ยมันจะมี2ส่วนหลักๆส่วนที่1คือจิตใต้สำนึก subconscious หรือ unconscious ส่วนที่2คือจิตสำนึกที่เรียกว่า consciousจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกจะทำงานในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพี่น้องคิดว่าระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกส่วนไหนทำงานต่อชีวิตเรามากกว่ากันครับจิตใต้สำนึกพี่น้องคิดว่าจาก 100% จิตใต้สำนึกทำงานในชีวิตประจำวันเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ50 50 60 40งานวิจัยเขาบอกว่าในกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันเราทำจากจิตใต้สำนึก 95%แต่จากจิตสำนึกแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับนักดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ต้องตัดสินใจว่าจะตีไม่ตีมันมาจากธรรมชาติบางอย่างที่มันถูกฝังผ่านพัฒนาการในการเวลาไม่ต้องคิดว่าจะดีไปคอร์ดไหนทุกอย่างมันออกมาจากส่วนที่มันถูกฝังเป็นโปรแกรมเขาบอกจิตใต้สำนึกเป็นเหมือนกับโปรแกรมของเราเป็นเหมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของชีวิตเราแล้วก็จะถูกโปรแกรมด้วยโปรแกรมบางอย่างส่วนจิตสำนึกคือสิ่งที่ทำให้เราคิดนอกกล่องนี้จิตสำนึกคือสิ่งที่ทำให้เราคิดออกไปนอกกล่องนี้เช่นเราแปลงฟันแปลงไปตามปกติตามจิตสำนึกของเราที่มันปลูกฝังตั้งแต่เล็กจนโตนะครับมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องตัดสินใจแต่ถ้าเราคิดได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะแปลงฟันหน้าเยอะหน่อยเราก็จะออกจากแพทเทิร์นของโปรแกรมที่เรากำหนดไว้ในจิตใต้สำนึกของเราก็แปลงฟันหน้าเยอะหน่อยนึงนะครับนี่คือความแตกต่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกอันนึงคือซอฟต์แวร์แต่อันนึงคือสิ่งที่ทำให้เราออกนอกกล่องใบนี้นะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะใช้จิตใต้สำนึกในการดำเนินชีวิตถึง 95% ในต่างประเทศมีการผลิตเทปลดความอ้วนนะครับที่พูดแล้วก็เปิดไปตอนกลางคืนนะครับบอกว่าอิ่มพอแล้วอ้วนมันไม่ดีนะครับมากเกินไปแล้วนะครับกินแค่พอดีก็พอเดี๋ยวมันจะน่าเกียจนะเทปนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนแล้วเขาก็จะหลับไปเขาพบว่าผู้ที่ฟังเทปนี้พอตื่นเช้ามาแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยอยากกินอาหารการกินอาหารวันรุ่งขึ้นจะลดลงงานวิจัยนี้เขาก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเรารับรู้เรียนรู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกแม้ขณะที่เราหลับบางคนบอกว่ามันขายเท่าไหนจะไปเหมาสักโหลหนึ่งเราจึงเรียนรู้แล้วเราใช้ชีวิตผ่านส่วนเหล่านี้การที่พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราจึงเข้ามาด้วยการเปลี่ยนส่วนที่เป็นทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกนะครับทำงานมีพลังกว่าจิตสำนึกเนี่ยกี่เท่ารู้ไหมครับ1 ล้านเท่าจิตใต้สำนึกทำงานมีพลังกว่าจิตสำนึก1 ล้านเท่าจิตใต้สำนึกทำงานส่งข้อมูลด้วยความเร็ว40 ล้านบิตต่อวินาที40 ล้านบิตต่อวินาทีเ
ขณะที่จิตสำนึกทำงานด้วยการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว40บิตต่อวินาทีจาก40ล้านกับ40นะครับบิตแตกต่างกันเยอะมากเลยแล้วจึงเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดการกับส่วนที่เป็นธรรมชาติภายใต้จิตใต้สำนึกของเราได้ด้วยการปรับเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นมีคุณธรรมที่แข็งแรงเราก็จะมีส่วนที่สตรองมากในการใช้ชีวิต 95% มันจะเกิดเป็นธรรมชาติใหม่ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่แกะนะครับในอาณาจักรพระเจ้าเป็นคือเขาทำความดีออกมาจากธรรมชาติที่เขาเป็นเขาถูกเสริมสร้างมันและดร.ท่านนี้ก็ได้ให้คำแนะนำบอกว่าวิธีการที่เราจะทำให้จิตใต้สำนึกเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการมีเวลาสงบและมีสติเขาบอกการมีเวลาพักสงบและการมีสติการได้ไตร่ตรองคิดจะทำให้จิตใต้สำนึกของเราถูกโปรแกรมใหม่บางครั้งเรามีโปรแกรมไม่ดีอยู่ในจิตใต้สำนึกบางอย่างทำให้เราทำบาปทำให้ทำสิ่งชั่วแล้วมีพลังมากกว่าเรา1ล้านเท่าของจิตสำนึกหัวมันรู้ว่ามันไม่ถูกแต่สู้มันไม่ได้เขาบอกวิธีการจัดการที่จะชำระและแก้ไขโปรแกรมหรือไวรัสในจิตใต้สำนึกนี้ก็คือการมีเวลาสำหรับการพักสงบการใคร่ครวญพี่น้องจึงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงวางแบบอย่างการอธิษฐานทุกเช้าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงสอนคริสเตียนให้เรียนแบบมารีที่เข้ามาพักสงบกับพระองค์เข้ามาได้ใช้เวลากับพระองค์ทำไมเราจึงเห็นผู้รับใช้พระเจ้าจำนวนมากมายที่มีพลังในชีวิตดำเนินชีวิตจนถึงจบอย่างสวยงามก็คือเขามีเวลาสำหรับการได้พักสงบการเข้าเฝ้าพระเจ้าคริสเตียนการเฝ้าเดี่ยวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าที่แต่เป็นส่วนที่เสริมสร้างชีวิตและโลกภายในของเราให้มันแข็งแรงการที่เราได้พักสงบได้ใกล้กลวนชีวิตได้อธิษฐานได้นิ่งเงียบได้อ่านพระคัมภีร์และให้ถ้อยคำในพระวจนะพระเจ้าสะท้อนมาสู่ชีวิตของเราการที่เรามาโบสถ์วันอาทิตย์มาพักสงบมานมัสการมาฟังคำเทศนาสิ่งเหล่านี้คือการที่เรากำลังแก้ไขและชำระล้างกระบวนการที่สำคัญคือจิตใต้สำนึกของเราที่ทรงพลังจนเราเกิดธรรมชาติใหม่ขึ้นหลังจากได้รู้จักพระเยซูคริสต์นั่นเองมีงานวิจัยในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือ Rescuer Portraits of Holocaust Survivors หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ทำการสัมภาษณ์คนที่ช่วยชาวยิวที่ถูกนาซีกวาดล้างตอนสมัยสงครามโลกโดยสัมภาษณ์ทั้งหมด105คนเขาสงสัยว่าทำไมคนอื่นๆเหล่านี้ถึงช่วยชาวยิวทั้งที่รู้ว่าการซ่อนชาวยิวไว้ในบ้านตัวเองจะทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงต่อภัยทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงที่จะถูกทหารจับกุมไปด้วยจนในที่สุดจากการสำรวจศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยคอนเนคติคัตได้พบข้อสังเกตว่าคนที่ช่วยเหลือชาวยิวโดยซ่อนไว้ในบ้านของตัวเองและยอมเสี่ยงภัยเหล่านี้มักจะมีประวัติการทำดีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโลกบางคนในนั้นจะไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นประจำบางคนในนั้นจะชอบเก็บรวบรวมหนังสือเพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้บางคนในนั้นจะชอบเลี้ยงดูสัตว์จรจัดศาสตราจารย์ท่านนี้จึงบอกว่าพวกคนที่ช่วยชาวยิวเหล่านี้มีนิสัยแห่งการทำความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วหากปราศจากรูปแบบหรือแพทเทิร์นแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตแล้วพวกเขาก็อาจจะนิ่งเฉยและไม่ลงมือช่วยเหลือใครก็ได้ศาสตราจารย์ท่านนี้พยายามย้ำให้เห็นว่ามันมีแพทเทิร์นแห่งความดีบางอย่างในตัวคนที่ช่วยชาวยิวอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามและคนที่มีแพทเทิร์นความดีอยู่ในชีวิตเขามักจะทำความดีอย่างเป็นธรรมชาติตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีชีวิตที่เป็นแพทเทิร์นความดีสม่ำเสมอเมื่อถึงวิกฤตเขาอาจจะเพิกเฉยและไม่ช่วยเหลือใครความดีของคนที่ช่วยคนอื่นเกิดมาจากธรรมชาติชีวิตที่เขาเป็นเกิดมาจากตัวตนที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าทำสิ่งนี้กับคริสเตียนคือการเปลี่ยนธรรมชาติของคริสเตียนใหม่ให้เรากลายเป็นคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในพระเยซูได้เข้ามาเอาบาปออกไปจากชีวิตของเราด้วยการตึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนและพระองค์ได้ชำระล้างจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากภายในทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ในเอเสเคียลบทที่11ข้อที่19ถึง20เราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ในภายในพวกเขาและเราจะเอาใจหินออกไปจากเนื้อของเขาและจะให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลายเพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามสิ่งเหล่านั้นและเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเราพระเจ้าได้เปลี่ยนเอาจิตใจหินออกไปและบรรจุใจเนื้อซึ่งเป็นใจใหม่เข้ามาแทนเพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์และรักษากฎหมายของเราเราเห็นไหมครับก่อนการดำเนินตามกฎเกณฑ์ก่อนการรักษากฎหมายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเอาใจหินออกและเปลี่ยนใจเนื้อก่อนพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับศาสนาที่เพียงแต่เอากฎเกณฑ์มาแล้วต้องเชื่อฟังและต้องบีบตัวเองแต่พระเจ้าเอาส่วนที่เป็นใจหินออกก่อนเพื่อเขาจะเชื่อฟังกฎเกณฑ์
พระเจ้าจึงทำงานส่วนนี้ในชีวิตของคริสเตียนคือการเปลี่ยนแปลงภายในสร้างธรรมชาติชีวิตใหม่และคริสเตียนเราจะมีวินัยฝ่ายวิญญาณด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ละวันในชีวิตการได้พักสงบการได้เฝ้าเดี่ยวการได้อ่านพระคัมภีร์สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่พระเจ้าใช้เพื่อทำงานร่วมกันไปสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์ในที่สุดคริสเตียนจึงไม่ได้ทำดีเพราะรู้เรื่องความดีแต่เราทำดีเพราะเราถูกเปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเราทำดีเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่7ข้อที่16ถึง20บอกว่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาคริสเตียนจึงต้องแสดงออกผลแห่งความเชื่อทำไมแพ้ถึงถูกแยกออกเพราะสิ่งที่แพ้แสดงมันไม่ใช่ผลของคนที่เป็นเชื่อแท้แพ้เพิกเฉยละเลยต่อเวลาคนยากลำบากเห็นคนทุกข์เห็นคนลำบากแพ้ก็เพิกเฉยขณะที่แกเอาใจใส่เขาทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำนั้นกำลังทำให้กับพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้เผินๆเราอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าตกลงแล้วความรอดเป็นเพราะการกระทำหรือแกรอดเพราะว่าแกดูแลผู้ยากลำบากผู้เจ็บป่วยผู้ที่ถูกจำขังผู้ที่ทุกยากแต่แพ้ละเลยแพ้ถูกพิพากษาแก่ได้รับพระพรได้รับความรอดอย่างนั้นหมายความว่าความรอดเป็นเพราะการกระทำหรืออาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นในข้อที่34ถึง36แต่จริงๆถ้าเราหากเราดูพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าความรอดเกิดโดยการกระทำในทิตัสบทที่3ข้อที่5ทิตัสบทที่3ข้อ5พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับความรอดไม่เฉพาะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยการชำระและพระเมตตาพระเจ้าที่สร้างเราใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรอดจึงไม่ใช่เป็นเหตุของความเชื่อแต่ความรอดเป็นผลของความเชื่อผลไม้คือผลของต้นไม้ไม่ใช่รากของต้นไม้การกระทำดีคือผลของความรอดไม่ใช่รากของความรอดการทำดีคือผลของความรอดไม่ใช่รากของความรอดมันคือส่วนที่คนที่ได้รับการไถ่แล้วจะแสดงผลแห่งความดีการทำดีจึงไม่ได้ทำให้เราเป็นคริสเตียนแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะมีผลแห่งความเชื่อคือความดีเอเมนไหมครับเราจะมีกลิ่นหอมแห่งความเชื่อเป็นเหมือนดอกไม้แท้ที่มันมีความอ่อนโยนมีกลิ่นหอมในตนเองแบบเป็นธรรมชาติต่างกับดอกไม้เทียมที่แม้ดูภายนอกสวยงามเหมือนกันแต่ไม่มีชีวิตและไม่มีกลิ่นหอมในตัวเองดังนั้นคริสเตียนจึงไม่ได้เข้าใจผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าความรอดเกิดเพราะการกระทำแต่เพราะเรารอดเราจึงแสดงผลความรอดออกเป็นการกระทำเป็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นชีวิตที่ไม่ละเลยต่อความทุกข์ยากของผู้ที่ลำบากเอาใจใส่กับเขามีคนหนึ่งพูดบอกว่าไม่ต้องถามว่าคุณทำดีพอที่พระเจ้าจะยอมรับหรือยังการตั้งคำถามว่าเราทำดีพอที่พระเจ้าจะยอมรับหรือยังเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องและมาจากความกลัวเราไม่ควรตั้งคำถามว่าเราทำดีพอที่พระเจ้าจะยอมรับหรือยังเพราะความรักพระเจ้าเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่เราทำเพื่อจะให้พระเจ้ารักเรามากกว่านี้ได้และไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้าเลิกรักเราได้นั่นคือความหมายของรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราจึงไม่ต้องตั้งคำถามว่าเราทำดีพอที่พระเจ้าจะยอมรับแล้วหรือยังคำถามเหล่านี้มาจากความกลัวมาจากความกลัวว่าเราไม่ดีพอมาจากความกลัวว่าเราจะไม่เป็นที่รักถ้าหากเราดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมแท้จริงความรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราจึงไม่ต้องตั้งคำถามว่าเราทำดีพอที่พระเจ้าจะรักแล้วหรือยังแต่คำถามนึงที่เราสามารถถามได้ก็คือในเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยความดีวันนี้เราได้ทำความดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเราต้องเข้าใจความแตกต่างคำว่าความรักกับความเพราะความโปรดปรานพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่คำว่าความโปรดปรานในพระคัมภีร์นั้นมีหลายสิ่งที่นำมาซึ่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้ารักด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่ความโปรดปรานในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราทำสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นนำความโปรดปรานมาสู่ชีวิตของเราเช่นเมื่อเราได้ดูแลครอบครัวพระคัมภีร์บันทึกบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานเมื่อเราได้ช่วยผู้ที่ขัดสนผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เล็กน้อยผู้ที่ต่ำต้อยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าโปรดปรานเมื่อเราได้ประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์ได้บอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐคือสิ่งที่พระเจ้าโปรดปราน
พราะฉะนั้นเองเรารู้อยู่โดยพื้นฐานแล้วพระเจ้ารักเราโดยไม่มีความไม่มีเงื่อนไขแต่ความดีที่เราทำคือสิ่งที่ทำให้นำมาซึ่งความโปรดปรานอย่างพิเศษจากพระเจ้าเหมือนกับพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแต่พอลูกทำบางสิ่งที่ดีเรารู้สึกดีใจมากเรารู้สึกโปรดปรานเรารู้สึกว่าอยากจะให้รางวัลพิเศษกับลูกคนนี้เพราะเขาดำเนินชีวิตเป็นที่โปรดปรานแต่ไม่ใช่เขาทำเพื่อให้พ่อแม่รักเพราะพ่อแม่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วพระเจ้าก็ต้องการให้เราเป็นคริสเตียนแบบนี้คือทำสิ่งที่ดีออกมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในผมเชื่อสองฟากคือฟากหนึ่งที่เป็นพระเจ้าทำและฟากที่สองคือมนุษย์ร่วมมือพระเจ้าทำคือเอาใจหินออกและเปลี่ยนใจเนื้อแต่ส่วนของมนุษย์ก็คือการที่เราจะมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณการเฝ้าเดี่ยวการได้ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าและส่วนนี้จะทำให้โปรแกรมที่มันผิดเบี้ยวของเราเนี่ยที่เราสู้มันไม่ไหวเพราะมันมีแรงมากกว่าเราเป็นล้านเท่าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ชีวิตมันกลายเป็นเส้นตรงเพราะมันถูกเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เกิดจากการถูกบีบรัดอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนภายในเราจึงควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการร่วมมือกับพระเจ้าด้วยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของชีวิตของเราเสียใหม่ชีวิตเป็นผลจากโปรแกรมที่อยู่ภายในของเราเมื่อวันนี้เราได้รับพระเยซูคริสต์มาเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วผลชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับท่านจึงกลายเป็นคนดีท่านจึงกลายมีสิ่งที่ดีออกจากชีวิตมีใจเมตตามีความอ่อนโยนกับคนเพราะพระเจ้าได้เข้าเปลี่ยนโปรแกรมในชีวิตของท่านแล้วในยากอบบทที่2ข้อ15ถึง16บอกว่าถ้าพี่น้องชายหรือหญิงคนใดขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันและมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาว่าขอกลับไปยังเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มน้ำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นในฝ่ายกายภาพแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรอาจารย์ยากอบบอกว่าถ้าคนลำบากอย่าแค่อวยพรเขาแต่จงให้ความสิ่งที่เป็นความจำเป็นในฝ่ายกายภาพแก่เขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากเราแวนส์ฮาฟเนอร์ได้กล่าวบอกว่าหากความเป็นคริสเตียนของคุณไม่สำแดงในที่ที่คุณอยู่มันก็จะไม่สำแดงในที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากความเป็นคริสเตียนไม่สำแดงกับคนรอบตัวของเราคนที่เราพบในชีวิตประจำวันมันก็จะไม่สำแดงกับที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันให้เราเสริมสร้างธรรมชาติที่ดีในชีวิตสิครับเพื่อสิ่งนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในทั้งโดยเวลารู้ตัวและเวลาที่ไม่รู้ตัวนี่คือลักษณะแก่ของอาณาจักรพระเจ้าผู้ที่จะได้รับบำเหน็จและได้เข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าคือผู้ที่ทำดีออกจากธรรมชาติชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่วนที่สองสุดท้ายของผู้ที่เป็นแก่ในอาณาจักรพระเจ้าก็คือผู้เชื่อแท้ทำดีแม้กับคนที่ถูกละเลยและไม่อาจตอบแทนได้ผู้เชื่อที่แท้จริงเขาจะทำดีแม้กับคนที่ถูกละเลยหรือคนที่ไม่สามารถจะตอบแทนให้กับเขาได้พระคัมภีร์ได้บอกว่าเขาทำดีกับคนที่เล็กน้อยในข้อ40พูดถึงคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราในข้อ45คือผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้พระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าเราจะทำดีเลยเราจะละเลยเราก็กำลังทำกับคนเหล่านี้เหมือนกับทำกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคำว่าคนเล็กน้อยจึงถูกไฮไลท์ขึ้นมาในคำอุปมาเรื่องการแยกแพและแยกแกะคนเล็กน้อยในพี่น้องของเราคือผู้เชื่อที่มักถูกละเลยไม่สลักสำคัญคือคนที่ไม่สามารถจะให้การตอบแทนได้นี่คือความหมายของผู้ที่เล็กน้อยพระเจ้าบอกให้เราทำความดีไม่ใช่เพียงเป็นธรรมชาติแต่ทำกับทุกคนแม้กับคนที่หลายคนมองข้ามละเลยคนที่เราคิดว่าไม่สำคัญหรือไม่สามารถจะตอบแทนให้กับเราเราก็ควรที่จะทำความดีทำสิ่งดีกับเขาการทำดีไม่ใช่การลงทุนบางคนน้อยใจทำดีแล้วไม่เห็นใครตอบทำดีไม่เห็นใครขอบคุณนั่นเพราะว่าท่านทำดีด้วยการลงทุนแต่การทำดีของพระเจ้าคือการทำดีที่ทำด้วยความปรารถนาดีและไม่เสียใจแม้จะไม่ได้รับการตอบแทนเพราะคนที่ทำความดีอย่าไม่คาดหวังการตอบแทนคือคนที่รู้ว่าการให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องเห็นสมการนะครับไม่ใช่การให้เป็นสุขเท่ากับการรับนะครับการให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับหมายความว่าการให้สุขของการให้มากกว่ามีเครื่องหมายมากกว่าสุขจากการรับเรามักจะแบ่งปันประพรประกอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเราได้นู่นเราได้นี่เราได้นั่นมันมีความสุขมันเป็นเรื่องปกติที่คนมีความสุขเมื่อได้แต่อีกสุขหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดในสมการนี้ก็คือความสุขจากการให้เป็นประพรที่ยิ่งใหญ่การที่เขาไม่ตอบแทนท่านท่านได้ความสุขที่กำไรกว่าการได้รับแล้วท่านได้ความสุขมากกว่าเขาอีกนะครับไม่ต้องไปโมโหเขาเพราะว่าเราได้ความสุขจากการให้นี่คือสมการของพระคัมภีร์ในกิจการบทที่20ข้อที่35บอกเอาไว้ดังนั้นเราทั้งหลายจึงทำดีไม่ใช่ด้วยการลงทุนแต่เราทำดีโดยรวมถึงคนที่ไม่สามารถจะตอบแทนอะไรให้กับชีวิตของเราและพระเยซูทำสิ่งหนึ่งกับคนเล็กน้อยนี้คืออะไรครับพระเยซูบอกว่า
ถ้าท่านทำดีคนเล็กน้อยก็เหมือนทำกับเราถ้าท่านเพิกเฉยคนเล็กน้อยก็เหมือนเพิกเฉยเราพระเยซูทำอะไรกับคนเล็กน้อยครับพระองค์เอาตัวเองไปแสดงตัวร่วมกับคนเล็กน้อยเลยพระเยซูบอกคนเล็กน้อยนั้นคือตัวแทนของพระองค์เมื่อท่านช่วยเหลือคนที่ถูกละเลยเมื่อท่านช่วยเหลือและทำสิ่งดีกับคนที่ไม่สามารถตอบแทนท่านได้ท่านก็เท่ากับกำลังทำให้กับพระเยซูและในทางกลับกันเมื่อท่านเพิกเฉยคนเหล่านั้นท่านก็กำลังเพิกเฉยพระเยซูด้วยนี่คือสิ่งที่แพะทำพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าแสดงตัวร่วมและพระองค์บอกว่าแม้คนเหล่านี้ตอบแทนเราไม่ได้แต่พระเจ้าจะตอบแทนในข้อ34บอกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพรจากพระบิดาจงมาเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกข้อ41บอกว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้เป็นนิจซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารและบริวารของมันข้อ41พูดถึงแพะที่เพิกเฉยละเลยเพราะเขาไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงเขาจะรับผลคือคำแช่งสาปและถูกถอยไปเราจึงเห็นว่าแม้คนจะตอบแทนกันไม่ได้แต่พระเจ้าตอบแทนได้เอเมนไหมครับสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ไม่เชื่อว่าคนดีจะได้สิ่งดีและคนไม่ดีจะได้สิ่งไม่ดีมากเท่ากับสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กผมโตมาในสังคมที่ถูกสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและผมเชื่อผมศรัทธาในสิ่งเหล่านี้เพื่อนๆทุกคนคนที่ผมเจอคุณแม่ครอบครัวเขาจะศรัทธาและเขามีความเชื่อว่าคนทำดีจะต้องได้ดีคนทำชั่วจะต้องได้ชั่วแต่ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ความเชื่อเรื่องนี้ไม่ค่อยมากเหมือนสมัยก่อนเราสังเกตจากผลลัพธ์คือคนเริ่มกลัวบาปน้อยลงคนทำบาปคนทำสิ่งผิดคนคิดว่าก็เห็นคนบาปข้างบ้านยังรวยเลยนะเห็นคนผิดคนนั้นยังรุ่งเรืองเลยเห็นรถที่เขาขับไหมก็เห็นรถที่เราขับไหมเห็นบ้านเขาไหมก็เห็นบ้านเราไหมคนนั้นมันไม่ดีทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ดีแต่ทำไมก็รุ่งเรืองทำไมปัญหาไม่เห็นเกิดขึ้นทำไมดูเหมือนเขาเจริญก้าวหน้าแต่เราเห็นไอ้คนนี้สัตย์ซื่อมากเลยในที่ทำงานเราทำไมดูเหมือนชีวิตเขามันก็ไปได้แค่ระดับหนึ่งมันไม่ไปถึงกับโกเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นเลยจนคนในปัจจุบันเลิกศรัทธาในความดีเพราะเห็นคนชั่วได้ดีขณะที่คนดีตกต่ำจนมีคำหนึ่งที่บัมปีพูดก็คือเขาอิจฉาความเจริญรุ่งเรืองของคนชอบธรรมสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนะครับแต่เกิดตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าอย่าอิจฉาความเจริญรุ่งเรืองของคนชอบธรรมเพราะเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นดุจใบไม้เขียวแต่วันรุ่งขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องถูกเอาไปเผาไฟและไม่สามารถจะตัดสินความเจริญรุ่งเรืองของคนธรรมได้ด้วยเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะเวลาเรากับพระเจ้านั้นแตกต่างกันเวลาของพระเจ้าพระองค์เห็นจุดเริ่มต้นและเห็นจุดสิ้นสุดพระองค์รักคนธรรมและพระองค์ต้องการยับยั้งเวลามากที่สุดเพื่อคนธรรมนั้นจะกลับใจอีกทั้งเบื้องหลังคนธรรมที่รุ่งเรืองเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเบื้องหลังลึกๆในจิตใจและสิ่งที่เราไม่เห็นในชีวิตเขามันคืออะไรเขาอาจจะมีความทุกข์และความกลัวบางอย่างที่ถ้าหากเลือกว่าเราไปอยู่ในเขาได้เราอาจจะไม่อยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ดังนั้นต่อให้สังคมทุกวันนี้จะมีความเชื่อเรื่องความดีและความชั่วอย่างไรแต่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเรามีพระคัมภีร์เรามีหลักการพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องประกอบความรู้แต่พระคัมภีร์คือความจริงที่เราเชื่อและเรารับไว้ในการดำเนินชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าคนธรรมจะเจริญขึ้นดุจใบไม้เขียวแล้วก็แห้งเหี่ยวลงจะถูกเผาในเวลาของมันเมื่อไม่กลับใจเราก็เชื่อพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้และพระคัมภีร์ก็บอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนดีทำสิ่งดีแม้มนุษย์ไม่ตอบแทนเขาแต่พระเจ้าจะตอบแทนให้กับเขาจะมีสิ่งดีจะมีพระพรอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรืออาจจะไม่ใช่ในชีวิตนี้แต่มันจะมีความภาคภูมิใจที่สุดที่เราได้ยืนหยัดอยู่บนความชอบธรรมแม้เผชิญความยากลำบากเพราะวันสุดท้ายสิ่งที่เราทำจะได้ปรากฏเป็นบำเหน็จรางวัลในสุภาษิตบทที่19ข้อที่17สุภาษิต19ข้อ17บอกว่าคนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาเวทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขาพระเจ้าบอกว่าใครที่เมตตาคนยากจนเท่ากับเขากำลังทำให้พระเจ้ายืมเขาและพระเจ้าจะตอบแทนการกระทำของเขาพระเจ้าจะตอบแทนมนุษย์ลืมแต่พระเจ้าไม่เคยลืมในฮีบรูบทที่6ข้อ10ฮีบรูบทที่6ข้อ10เพราะพระเจ้าไม่ทรงอาธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงออกต่อพระนามของพระองค์คือการปฏิบัติพวกธรรมิกชนนั้นพ
พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ลืมการงานและความรักสองอย่างนี้พระเจ้าไม่ลืมทั้งการงานและความรักสองอย่างมันคู่กันในพระคัมภีร์ตอนนี้ทั้งความรักและการงานมีการงานโดยปราศจากความรักไม่ได้มีความรักโดยปราศจากการงานไม่ได้เขาถึงบอกรักพระเจ้าต้องสุดจิตสุดใจและสุดกำลังด้วยไงครับความคิดกำลังคือมันแสดงออกเป็นการงานการปฏิบัติผู้อื่นการดูแลผู้อื่นนี่จะเป็นนิยามของความรักพระเจ้าที่แสดงออกเป็นการงานพระเจ้าไม่ลืมพระองค์ไม่อาธรรมที่จะลืมสิ่งเหล่านั้นแม้สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดพระเจ้าก็จดจำในมัทธิวบทที่10ข้อ42มัทธิวบทที่10ข้อ42ถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสาวกของเราคนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จแน่นอนแค่น้ำเย็นแก้วหนึ่งที่ท่านให้กับคนเล็กน้อยพระเจ้าจะไม่ให้ท่านขาดบำเหน็จเลยพระเจ้าบอกแค่น้ำแก้วหนึ่งก็จะไม่ขาดบำเหน็จแม้มนุษย์ไม่จำแต่พระเจ้าจำเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆพระเจ้าจำนะครับพระเจ้าจดจำสิ่งที่ท่านทำการดีที่ท่านทำพระเจ้าจดจำสำหรับคนที่ใจจริงดำพระเจ้าก็จำเหมือนกันพระบีบอกโอ้โหแพ้นี่ไม่รู้ตัวเลยข้าพระเจ้าเพิกเฉยพระองค์ตอนไหนปฏิเสธพระองค์ตอนไหนพระเยซูก็บอกว่าตอนที่ท่านปฏิเสธคนเล็กน้อยในนามของเรานั่นแหละดังนั้นมันจะมีสองฝากฝากหนึ่งของตาช่างคือความดีที่เราทำเราแสดงออกจากธรรมชาติและอีกฝากหนึ่งการละเลยการเพิกเฉยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยลูกาบทที่6ข้อ35ลูกาบทที่6ข้อ35จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนโอ้นะพันปีตอนนี้สำหรับเจ้าหนี้ไม่ใช่สำหรับลูกหนี้นะครับบางคนเอาพันปีนี้มาใช้เนี่ยอ้าวคุณอ่ะพันปีบอกว่าจงให้ยืมโดยไม่หวังจะได้คืนผมไม่คืนผมไม่ผิดพันปีคุณนะผิดพระคัมภีร์พันปีตอนนี้สำหรับเจ้าหนี้นะครับไม่ใช่สำหรับลูกหนี้จงรักศัตรูทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีอยู่อย่างบริบูรณ์นะครับพระเจ้าจริงสนใจการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรานะครับขอให้วันนี้เราได้เป็นผู้เชื่อแท้จริงที่แสดงผลในชีวิตผลความดีเหล่านี้มันไม่ใช่รากของความรอดแต่มันคือผลของความรอดมันคือสิ่งที่แสดงออกมาจากความรอดมีแม่ไม้ท่านหนึ่งนะครับมีลูก6คนแม่ไม้คนนี้ยากจนแล้วก็ลำบากมากเธอต้องเก็บหอมรอมริบประหยัดเงินเพื่อเลี้ยงดูลูก6คนใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆมาโบสถ์แต่เธอก็มาโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์สิ่งที่เธอทำเธอจะถวายเงินทรัพย์ของเธอ4เหรียญดอลลาร์ใส่ในถุงถวายของคริสตจักรทุกอาทิตย์อย่างสัตย์ซื่อมัคคนายกและคนในคริสตจักรเห็นหญิงไม้ที่ลำบากคนนี้ก็สงสารเห็นใจมัคคนายกก็เลยบอกศรีไยบาลบอกว่าอาจารย์ช่วยไปบอกหญิงไม้คนนี้ได้ไหมบอกเธอว่าเธอลำบากเธอดูแลลูกเธอเถอะไม่ต้องถวายหรอกเราเข้าใจเธอศรีบาลก็ไปบอกหญิงไม้คนนี้บอกไม่ต้องถวายก็ได้เราเข้าใจคุณลำบากอยู่หญิงไม้คนนี้ตอบศรีบาลบอกว่าคุณกำลังทำลายสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ฉันรู้สึกมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เธอบอกศรีบาลบอกว่าการไม่ให้เธอถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าคือการทำลายสิ่งสุดท้ายที่เป็นศักดิ์ศรีที่เธอยึดถือเธอเรียนรู้ถึงกุญแจของการให้ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากการให้คือผู้ให้เธอรู้ว่าผู้ให้จะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้รับจริงอยู่ที่คนจนต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินแต่ความจำเป็นของการให้อาจสำคัญกว่าความจำเป็นของการได้รับก็ได้ความจำเป็นของการให้มันอาจจำเป็นกว่าความจำเป็นของการได้รับก็ได้การให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับไม่มีใครจนเกินไปกว่าจะให้กับผู้อื่นท่านอาจจะให้อภัยท่านอาจจะให้เวลาท่านอาจจะให้ความเข้าใจเราอาจจะให้ความรักหรือเราอาจจะให้แรงกายของเราในการช่วยเหลือไม่มีใครจนเกินไปที่กว่าจะให้เอเมนไหมครับและการให้เป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยตัวเองจากความโลภการให้คือหนทางเดียวในการปลดปล่อยตัวเราจากความโลภมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องยึดครองไว้ต้องเหยียดไปให้กับคนอื่นมันคือวิธีในการปลดปล่อยตัวเราจากความโลภและมันจะทำให้พระเยซูคริสต์ได้สำแดงพระองค์ในชีวิตของเราและพี่น้องเชื่อสิ่งที่เป็นพระคัมภีร์ใครที่ช่วยคนที่ลำบากคือคนที่ให้พระเจ้าขอยืม
และพระเจ้าจะมีบำเหน็จสำหรับชีวิตของเขาจงให้โดยไม่หวังจะได้คืนเพราะบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์พระคัมภีร์บอกจะมีบำเหน็จที่บริบูรณ์สำหรับท่านและชีวิตคริสเตียนที่ถูกเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ภายในมันจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตใหม่เราจะไม่ใช่คนที่รู้หลักการแล้วเราต้องเอาหลักการมาเปลี่ยนแปลงตัวเองที่หัวอย่างเดียวแต่เราถูกเปลี่ยนแปลงจากจิตใจภายในพระคัมภีร์ไม่ได้พูดจิตใต้สำนึกจิตสำนึกแต่พูดว่าจิตใจทั้งหมดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงขอให้เราได้ใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างจิตใจของเราเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่มีโปรแกรมที่ดีอยู่ในชีวิตไม่ต้องแฮงค์ไม่ต้องตีกันกลับไปกลับมากับสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราเป็นว่ามันไม่สอดคล้องกันแต่เราจะมีความเป็นเส้นตรงเดียวกันของสิ่งภายในกับสิ่งภายนอกการเป็นชีวิตคริสเตียนมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แบกภาระหนักเอาไว้พระเยซูบอกใครแบกภาระหนักมาหาพระองค์นะพระองค์จะให้หายเหนื่อยเป็นสุขเรียนรู้จักลงและเอาภาระพระองค์แบกไว้ไม่ได้บอกว่าเป็นคริสเตียนไม่ต้องแบกภาระอะไรแต่ภาระของพระองค์พอเหมาะแอกของพระองค์เบาเรียนรู้จากพระองค์สิครับว่าพระองค์แบกภาระเหล่านั้นยังไงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจิตใจภายในอย่างพระเยซูคริสต์และผมเชื่อว่าชีวิตท่านจะเป็นพยานคนที่เห็นชีวิตท่านจะเห็นพระเยซูอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาเกิดในครอบครัวชาวยิวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดในทวีปยุโรปประสบเหตุการณ์ที่นาซีกวาดล้างชาวยิวและครอบครัวของเขาต้องหนีไอน์สไตน์เลยหนีไปที่อเมริกาครั้งหนึ่งเขาได้กล่าวบอกว่าในท่ามกลางสถานการณ์ที่นาซีทำลายล้างผู้คนมีเพียงคริสตจักรเท่านั้นที่ลุกขึ้นขัดขวางอย่างตรงไปตรงมาต่อแผนงานเพื่อหยุดยั้งความจริงที่ฮิตเลอร์ต้องการจะทำผมไม่เคยสนใจคริสตจักรมาก่อนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกชื่นชมและยกย่องคริสตจักรเพราะมีเพียงคริสตจักรเท่านั้นที่มีใจกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อเสรีภาพทางความคิดและจริยธรรมผมถูกทำให้ต้องยอมรับว่าคริสตจักรคือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยดูหมิ่นแต่บัดนี้ผมกลับสรรเสริญโดยปราศจากข้อกังขาใดๆนี่คือคำพูดของคนที่กลับมาชื่นชมสิ่งที่คริสตจักรทำไม่ใช่เพราะเพียงแค่สิ่งที่คริสตจักรพูดแต่คือสิ่งที่คริสตจักรเป็นสิ่งที่คริสตจักรแสดงออกต่อสังคมใบนี้แม่ชีเทเรซาพูดบอกว่าฉันเห็นพระเจ้าในตัวมนุษย์ทุกคนเมื่อฉันล้างแผลให้กับคนโลกเรื้อนฉันรู้สึกราวกับว่าฉันกำลังทำให้กับพระเจ้าโดยตรงนั่นเป็นประสบการณ์ที่สวยงามมากเลยใช่ไหมเมื่อเธอล้างแผลคนโลกเรื้อนเธอรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังทำล้างแผลให้กับพระเยซูโดยตรงขอให้เราเองได้ตระหนักว่าทุกอย่างที่เราทำวันนี้เรากำลังทำให้กับพระเยซูคริสต์และการที่เราทำจะไม่ขาดบำเหน็จบางคนเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนยอมยากลำบากเหนื่อยยากขอให้ท่านมีกำลังใจท่านกำลังทำให้กับพระเยซูคริสต์บางคนอาจจะแสดงออกบางอย่างที่ทำให้เราเสียใจขอให้ท่านยืนหยัดที่จะไม่ให้สิ่งร้ายๆมาเปลี่ยนแปลงตัวตนที่ดีของท่านเพราะท่านกำลังทำให้กับพระเยซูคริสต์ขอให้ธรรมชาติแห่งความดีงามอันเกิดจากความรอดการเอาใจใส่คนที่ถูกละเลยคนเล็กน้อยที่ไม่อาจตอบแทนได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันให้เราได้ใช้เวลาสงบกับการทบทวนชีวิตของเราม ีสิ่งใดที่พระเจ้าพูดกับท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ท่านอาจสำรวจชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวิธีการใช้ชีวิตของท่านมันกำลังโปรแกรมสิ่งที่ผิดพลาดเข้ามาในชีวิตของท่านหรือสิ่งที่ถูกต้องเข้ามาเราจะเป็นผลผลิตจากสิ่งที่เราใส่ให้กับตัวของเราเช้าวันนี้เป็นเวลาที่เราจะพักสงบสำรวจตัวเองอย่าไม่ต้องรีบร้อนใคร่ครวญสิ่งที่ดีใคร่ครวญในสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณและน่าสรรเสริญขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาให้ความคิดที่ดีเกิดขึ้นข
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอทรงสร้างใจใหม่ที่สะอาดขึ้นมาเถิดโอ้พระบิดาอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านเสียใจและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับพระเจ้ารักด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าชำระล้างจิตใจใหม่ให้ท่านจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากนี้ไปเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ผลชีวิตของท่านเป็นเหมือนกับแกะของพระเจ้าฮาเลลูย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 าเริ่มอธิษฐานให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในจิตใจของท่านสิครับอธิษฐานให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละอย่างเกิดขึ้นในใจความรักให้เกิดขึ้นในใจของท่านที่ท่านจะรักคนอื่นความปลาบปลื้มใจให้เราอธิษฐานเพื่อจิตใจจะได้รับการเปลี่ยนสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้รับการเปลี่ยนเพื่อท่านจะหายเหนื่อยจากโลกอันวุ่นวายและสับสนความอดกลั้นใจท่านอดกลั้นได้โดยพระคุณพระเจ้าเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ดำเนินไปเป็นตามสัจธรรมพระเจ้าให้เราได้บังคับตนเองในความอดกลั้นใจจิตใจแห่งความปราณีและความดีให้เราได้อธิษฐานขอให้จิตใจความปราณีความดีเกิดขึ้นอาจจะมีหน้าของบางคนที่มาปรากฏอยู่ขณะที่ท่านได้หลับตาอธิษฐานมีบางคนที่เขาอยู่ในปัญหาบางอย่างที่ท่านได้รับการเล้าใจว่าพระเจ้าให้ท่านแสดงความรักกับเขาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าโปรดเมตตาโปรดเมตตาในคนเหล่านั้นพระบิดาขอให้ข้าพเจ้าทำอะไรมากกว่านี้ได้เพื่อเขาขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าทำได้มากกว่านี้เพื่อเขาและที่สำคัญพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งพระองค์ช่วยเขาได้มนุษย์เหลือกำลังพระเจ้าช่วยได้ขอพระเจ้าช่วยเขาพูดกับเขาแล้วก็ให้กำลังเขาให้การเล้าโลมเขาฮาเลลูยาท่านสามารถใคร่ครวญตัวเองเรื่องความสัตย์ซื่อถ้าวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมความอ่อนโยนในพระเจ้าเราไม่ใช่ความไม่ควรหยาบคายในพระเจ้าเราไม่ใช่คนแข็งกร้าวการรู้จักบังคับตนขอพระเจ้าช่วยผลพระวิญญาณเกิดขึ้นในเราอย่างสมบูรณ์ขอให้ความรอดแสดงผลเป็นความดีขอให้ความเชื่อแสดงผลเป็นความดีฮาเลลูยา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 มือวางที่ใจของตัวเองสิครับขอพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจของเราเป็นสันติสุขเป็นความอ่อนโยนเป็นจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นหัวใจเนื้อโอ้พระบิดาพระบิดาเราต้องยืนต่อหน้าพระองค์ในวันสุดท้ายขอให้เรายืนต่อหน้าพระองค์เป็นแกะของพระองค์ที่แสดงชีวิตของพระเยซูคริสต์กับคนรอบตัวเราได้เถิดพระบิดาพระบิดาขอทำให้เรามีความแข็งแกร่งในคุณธรรมของพระองค์ขอทำให้จิตใจของเรามีความแข็งแกร่งในความดีงามของพระองค์ขอพระเจ้าทรงกระทำให้มือของเรามีความเข้มแข็งขึ้นในการทำความดีงามของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้ความดีงามของพระองค์ได้แสดงผ่านการกระทำของเราเถิดเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องจะยืนหรือจะนั่งในที่นั่งท่านก็ได้นะครับให้เป็นอิริยาบถที่ท่าน
จะได้จดจ่อกับพระเจ้ามากที่สุดจะได้ละความสนใจจากคนรอบข้างแล้วเราจะได้แช่ตัวอยู่ในการนมัสการพระเจ้าข้าเป็นของพระนิดนี้พระเยซูข้าขอวางใจพระเยซูข้าเป็นของข้าจึงยำเกรงด้วยเหตุนี้ข้าจึงสรรเสริญสุดสิ้นดวงใจและข้าจะเดินและข้าจะเดินตามน้ำพระทัยเผชิญทุกอย่างด้วยความวางใจจะขออาศัยดำเนินในหนทางในพระสัญญาอินดีวพี่น้องอธิษฐานตามผมไปด้วยกันทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าจริงใจกับพระองค์ข้าพระเจ้าเสียใจกับสิ่งที่เคยผิดพลาดไปวันนี้ขอพระเจ้าสร้างหัวใจใหม่หัวใจที่สำแดงพระเยซูออกเป็นการกระทำขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพระเยซูให้โลกนี้เห็นด้วยชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้อยฐานด้วยกันสิครับให้ชีวิตเราสำแดงพระเจ้าออกไปถ้าเราไม่สำแดงพระเจ้าในที่ที่เราอยู่เราก็ไม่สำแดงพระเจ้าในที่อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานให้คนรอบตัวที่เราได้พบให้เราสำแดงพระเจ้าแกะแท้ของพระเจ้าที่เราจะแสดงชีวิตออกไปรับ
บิดาเราอธิษฐานพระเจ้าขอให้ชีวิตทั้งในที่ลับในที่แจ้งได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าวันต่อวันพระเจ้าเราเป็นคนบาปเราจงมาหาพระเจ้าเพราะเราเชื่อฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราได้พระองค์รู้ว่าจะซ่อมแซมเราอย่างไรเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้ซ่อมแซมชีวิตของเราขอเสริมสร้างเราให้แสดงพระองค์ให้แสดงพระคริสต์ต่อโลกนี้ให้เห็นพระบิดาเจ้าเพื่อเราจะได้สัมผัสความรักและความโปรดปรานของพระเจ้าเราจะได้สัมผัสความรักและความโปรดปรานของพระเจ้าเราขอพระเจ้าได้โปรดสร้างชีวิตเราเสมอทุกวันเถิดพระบิดาฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันที่เราจะเป็นคนที่ได้แสดงออกความดีกับผู้ที่ยากลำบากคนเล็กน้อยเมื่อท่านทำให้กับคนเล็กน้อยคนหนึ่งท่านก็กำลังทำให้กับพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเราได้เพิกเฉยให้กับคนเล็กน้อยคนหนึ่งเราก็กำลังเพิกเฉยกับพระเยซูคริสต์เช่นกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นตัวแทนพระเจ้าในการปฏิบัติพระองค์กับคนเล็กน้อยคนที่ยากลำบากคนที่ถูกละเลยขอพระเยซูใส่หัวใจนี้ให้กับเราฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดสร้างหัวใจแห่งความช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจแห่งความเห็นอกเห็นใจจิตใจที่ชนะความเห็นแก่ตัวได้การให้ที่ทำให้กำจัดความโลภได้ปลดปล่อยตัวเราจากความโลภได้การให้ที่ทำให้เราได้พบความสุขยิ่งกว่าการได้รับพระบิดาขอพระองค์โปรดให้เราได้เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับมือพระเจ้าไปถึงใครบางคนให้เราเป็นผู้ที่หยิบยื่นพระหัตถ์พระเจ้าไปถึงใครบางคนให้เราหยิบยื่นหัวใจพระเจ้าไปถึงใครบางคนให้เราหยิบยื่นความรักของพระเจ้าไปถึงใครบางคนขอใช้เราเป็นทูตของพระองค์ไปพระบิดาบางคนที่เราพบในชีวิตประจำวันขอพระเจ้าช่วยให้เราได้แสดงออกความรักพระเยซูกับเขาเถิดขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันสิครับอธิษฐานไปคนข้างๆเราด้วยกันครับอธิษฐานขอให้ชีวิตของเขานั้นได้เป็นคนที่แกร่งขึ้นจากข้างในเติบโตขึ้นจากข้างในขอให้เขามีช่วงเวลาชีวิตในทุกวันที่จะพักสงบเพื่อจะสร้างจิตสำนึกจิตใจให้แข็งแกร่งให้ดีงามพระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยพี่น้องครับลงทุกคนที่นี่ช่วยตัวครับลงเองให้เราทุกคนมีชีวิตที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้าจากภายในขอให้ความเป็นคริสเตียนของเราได้แข็งแกร่งและก็ยืนยาววิ่งมาราธอนได้ให้เราเป็นคริสเตียนที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยจบสวยได้พระบิดาขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงที่บ้านของเราความสัมพันธ์สามีภรรยาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับลูกค้ากับเพื่อนเพื่อนที่ทำงานพระบิดาเจ้าความสัมพันธ์กับใครก็ตามในแง่มุมดำมืดของเราขอพระเจ้าแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเราประทานในกำลังให้กับเราที่ไม่ใช่การปรับปรำแต่เป็นกำลังที่พระเจ้าทรงให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ได้เป็นแก่ของพระเยซูคริสต์ที่จะได้รับผลแห่งชีวิตนิรันดร์ในพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา